อย่างที่บอกในทุก EP ครับว่าเราเปิดรับทุกคอมเมนต์ทุกคำถามเลยนะซึ่งทีมงานก็ไปตรวจเช็คคอมเมนต์มามาเจอคอมเมนต์หนึ่งน่าสนใจมากนะครับอยากลงทุนในอะไรที่มันปลอดภัยใช่ไหมก็ลงในตราสารหนี้สิเขาก็ไปลงปรากฏว่าช่วงนี้ทำไมมันถึงติดลบทำไมมันถึงขาดทุนก็เลยหยิบเป็นท็อปปิกวันนี้เลยครับกรุงศรีเดอะโค้ช EP นี้ว่ากันด้วยเรื่องกองทุนตราสารหนี้สีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้พูดให้คำตอบอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะโค้ชระดับประเทศโค้ชแอนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแบมหลายๆคนก็มีคำถามนี้เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมลงทุนในตราสารหนี้เข้าใจว่าโอ๊ยมันแบบมันปลอดภัยเลยนะอะไรเงี้ยครับแต่ว่าทำไมมันมีบางช่วงที่มันก็ติดลบมันก็ขาดทุนอะไรเงี้ยครับค่ะก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะว่ากองทุนตราสารหนี้เนี่ยเขาก็ยังมีความเสี่ยงนะคะโดยแต่ละกองเองก็มีความเสี่ยงมากน้อยไม่เท่ากันด้วยเพราะเขาคือกองทุนค่ะกองทุนคือการลงทุนดังนั้นจึงมีความเสี่ยงด้วยนะคะแต่ทีนี้จะเสี่ยงจากเรื่องอะไรก็คือความเสี่ยงจากเรื่องของผู้ออกตราสารว่าเป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐบาลหรือภาคเอกชนนะคะถ้าเกิดว่าออกโดยภาครัฐบาลเนี่ยก็จะมีความมั่นคงมากกว่าความเสี่ยงน้อยกว่าภาคเอกชนแต่ว่าถ้าผู้ออกเป็นภาคเอกชนก็ต้องมาดูค่ะว่าเป็นบริษัทประเภทไหนหรือมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนรวมถึงประเทศที่ออกตราสารหนี้ด้วยประเทศแต่ละประเทศก็มีความมั่นคงหรือว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยไม่เท่ากันด้วยงั้นต้องดู 2-3 อย่างนี้ดังนั้นประเภทของตราสารที่เราพูดไปเยอะแยะเลยใช่ไหมคะใช่ครับมีผลต่อกองทุนตราสารหนี้แต่ละกองค่ะว่าจะมีความเสี่ยงมากหรือน้อยตอนนี้คนดูแบบโอ้โหต้องดูหลายอย่างต้องเช็คหลายอย่างมีวิธีดูแบบง่ายๆไหมครับโค้ชแอนดูง่ายๆอย่างแรกเลยดูจากระดับความเสี่ยงของกองตราสารหนี้ของเรานะคะว่าอยู่ในระดับความเสี่ยงเท่าไหร่เพราะจริงๆกองทุนตราสารหนี้เนี่ยมีระดับความเสี่ยงเบอร์4ถึงเบอร์6เลยนะอ๋อไม่ได้เป็นแบบ1 2 3ไม่ใช่ค่ะเริ่มที่4เริ่มที่ระดับ4ค่ะ4นี่คือเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยครับก็จะเป็นกองตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำเสี่ยงต่ำใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นเบอร์5นะคะระดับความเสี่ยงระดับ5ก็จะเป็นกองตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูงเสี่ยงปานกลางใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นความเสี่ยงเบอร์6ก็จะเป็นกองตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงแล้วงั้นคือให้คนดูสามารถจำไว้ได้เลยไหมครับว่าดูระดับความเสี่ยงถ้าอยากจะเสี่ยงต่ำสุดคือเบอร์4เลยถ้าจะพูดแบบนั้นก็ไม่ถูกซะทีเดียวนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่ากองทุนตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นระดับความเสี่ยงระดับ4ซึ่งเป็นความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำเหมือนกันก็จริงนะแต่ก็จะมีเรื่องของความผันผวนของราคาของแต่ละกองทุนที่ไม่เท่ากันนะคะครับขึ้นอยู่กับอายุเฉลี่ยของกองทุนนั้นๆว่าไปลงตราสารอายุเฉลี่ยแบบไหนงั้นดูแค่ตัวเลขนี้ก็ไม่พอใช่อันนี้ยกตัวอย่างนะอย่างเช่นกองทุนที่เราดูเป็นกองทุนที่ลงในตราสารนี้อายุเฉลี่ยประมาณ 3-6 เดือนครับก็จะมีความผันผวนของราคาที่อาจจะน้อยกว่ากองทุนที่ลงตราสารนี้อายุเฉลี่ยยาวกว่าเป็น1ปีหรือมากกว่า1ปีได้ค่ะมีเทคนิคการจำยังไงได้บ้างไหมครับโค้ชแอนในส่วนของการเปลี่ยนแปลงราคาที่บอกว่าเอ๊ะอายุเฉลี่ยมีผลดังนั้นวันนี้ให้เทคนิคไว้ว่าเราจะดูยังไงเราจะจำยังไงนะคะดีครับก็เอาแขนขึ้นมาค่ะต้องแขนขึ้นมาด้วยฮะใช่ค่ะต้องแขนมาด้วยไหมลองทำตามก็ได้นะคะเริ่มจากถ้าเกิดว่าเราเอาแขนติดตัวแบบนี้ถ้าเราจะขยับเราขยับได้แค่ไหนคะขยับอย่างนี้แหละฮะขยับได้แค่มือใช่ครับใช่แสดงว่ามันแคบๆเองเนาะเราจะแกว่งได้แค่นี้ เทียบง่ายๆเลยเหมือนตัวกองทุนตราสารหนี้อายุสั้นอ๋อ เวลาที่ดอกเบี้ยเปลี่ยนนะเขาก็จะเปลี่ยนแปลงราคาได้แค่แคบๆแบบนี้ค่ะอ๋อนี่คือวิธีการจำหลักการง่ายๆง่ายมากถ้าอายุเฉลี่ยของกองสั้นแบบแขนสั้นแบบแขนเราสั้นๆแบบนี้การผันผวนของราคาก็จะไม่มากแคบๆอันนี้คือแบบสั้นเนาะครับถ้าแบบยาวคืออะไรยืดแขนมาเลยยืดแขนโดยเราก็แกว่งได้ยังไงแกว่งได้ทั้งแขนได้อย่างนี้เลยเนาะเทียบได้กับอะไรกองทุนตราสารหนี้ที่เป็นอายุยาวอายุเฉลี่ยยาวราคาก็จะผันผลได้เยอะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นย่อยออกมาให้แบบเห็นภาพง่ายมากแล้วอ่ะค่ะกองทุนตราสารหนี้จริงๆแล้วเนี่ยราคาจะแกว่งมากแกว่งน้อยขึ้นอยู่กับอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่เราลงทุนแล้วยิ่งอายุเฉลี่ยยิ่งยาว ราคาก็จะยิ่งแกว่งได้แรงดังนั้นถ้าเราไม่อยากได้กองที่มีการแกว่งตัวราคาแรงๆเราต้องเลือกกองทุนตราสารหนี้อายุสั้นค่ะอายุสั้นนี่เองนะคะเห็นไหมมันต้องมาไงฮะถ้าต้องมีค่ะเพราะฉะนั้นครับเราจะรู้ได้ไงครับว่าราคากองทุนตราสารหนี้มันจะขึ้นหรือจะลงเราสามารถดูได้จากไหนครับค่ะก็ราคาตราสารหนี้นะคะก็จะขยับตรงกันข้ามกันกับอัตราดอกเบี้ยอ๋อนี่วิธีดูเลยใช่ค่ะดูจากอัตราดอกเบี้ยใช่ถ้าเกิดช่วงไหนมีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นราคาตราสารหนี้ก็จะลดลงค่ะ
ทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมฮะถ้าเกิดมีการปรับดอกเบี้ยขึ้นแสดงว่าช่วงนั้นจะมีการออกตราสารหนี้ฉบับใหม่เข้ามาฉบับใหม่ก็ต้องให้ดอกเบี้ยได้มากขึ้นทำให้ตราสารหนี้ก่อนหน้านะคะที่ให้ดอกเบี้ยน้อยกว่ามีความน่าสนใจน้อยลงเลยทำให้ราคาตราสารหนี้ลดลงนี่ก็คือสาเหตุค่ะที่ทำให้ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้เนี่ยจะปรับตัวลงเมื่อมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยค่ะสิ่งที่เราทำได้มากกว่าก็คือเราควรเลือกกองทุนตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ยเหมาะตามช่วงเวลานั้นๆเช่นถ้าเกิดเป็นช่วงดอกเบี้ยขาลงเรารู้แล้วนะว่าราคาตราสารหนี้จะปรับเพิ่มขึ้นครับผมดังนั้นเราก็ควรจะเลือกกองทุนที่มีอายุเฉลี่ยยาวเพื่อให้ราคาปรับขึ้นได้แรงก็ควรจะต้องเลือกในจังหวะนั้นเลือกเป็นการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ยยาวแต่ถ้าที่นี้ครับตรงกันข้ามครับผมถ้าเกิดว่าเป็นช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นก็จะทำให้ราคาตราสารหนี้ปรับลงครับอันนี้เราก็ควรจะเลือกกองทุนตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ยสั้นเพื่อที่จะได้ทำให้ราคาผันผวนลงไม่แรงค่ะทีนี้อยากทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนตราสารหนี้ระดับความเสี่ยง5กับ6บ้างครับว่ามันมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากอะไรบ้างครับระดับความเสี่ยงที่สูงขึ้นของกองตราสารหนี้นะคะก็เกิดจากการที่เขาไปลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงในสัดส่วนมากขึ้นในที่นี้ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงหมายถึงตราสารหนี้ที่ออกโดยผู้ออกที่มีความน่าเชื่อถือน้อยหรือมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้มากขึ้นค่ะโดยปกติกองตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคเอกชนนะคะจะมีสถาบันที่จะช่วยมาจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารให้เรียกว่าเครดิตเรตติ้งนะคะโดยข้อมูลเนี้ยค่ะเครดิตเรตติ้งก็จะเป็นตัวที่จะช่วยนักลงทุนให้รู้แนวโน้มของผู้ออกตราสารนั้นๆก่อนว่ามีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เรามากน้อยแค่ไหนเขาก็จะบอกเลยนี่ก็เลยเป็นจุดที่ทำให้กองตราสารหนี้มีความเสี่ยงไม่เท่ากันโอเคเห็นภาพมากขึ้นเลยนะแบ่งออกมาเป็นสัดส่วนแบ่งออกมาเป็นท่าโค้ชทำให้แบบว่าเข้าใจง่ายมากๆเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนตราสารหนี้แล้วก็ความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับผมขอบคุณโค้ชแอนมากนะครับได้เลยค่ะขอบคุณครับผมแต่อย่างไรก็ตามทั้งหมดทั้งมวลเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจว่ากองทุนตราสารหนี้สุดท้ายแล้วก็ยังคงมีความเสี่ยงถูกต้องเลยการลงทุนมีความเสี่ยงครับผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับผมอย่างที่บอกใครที่ชอบนะฮะแชร์คลิปนี้กันเยอะๆกด subscribe ไปด้วยนะฮะกับรายการของเราและอย่าลืมกดกระดิ่งเลยเผื่อมี EP ใหม่มันจะได้เตือนขึ้นมาแล้วก็ได้ติดตามอัปเดตก่อนใครเลยนะฮะกับรายการกรุงศรี The Coach คิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้ครับวันนี้ดังกับโค้ชแอนไปก่อนครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมเอากลับไปเต้นนะสองทางได้เลยนะฮะ